ตื่นตัวเรื่องของการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่กล้าเพราะมีทัศนคติที่กลัวต่อการลงทุนมาฟังคำแนะนำดีๆจากทางคุณเจษดากันครับพูดถึงเรื่องการวางแผนเพื่อการเกษียณกันมาดีกว่าฮะคุณเจษเองอยู่ในอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำให้เงินเนี่ยงอกเงยอยู่แล้วครับเราเห็นภาพของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ยังไงบ้างเรื่องของการวางแผนเพื่อที่จะทำให้เงินของเรามีเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณตรงนี้ในสังคมไทยเราตอนนี้ต้องปรับอะไรกันบ้างครับจากที่ผมจัดเวิร์กช็อปมาอย่างต่อเนื่องนะครับในรอบ5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเราจะมองเป้าหมายเกษียณกันอยู่ที่10ล้านหรือ20ล้านบาทนะครับถ้าเกิดแบบอยากจะสบายหน่อยมีเงินใช้สักเดือนละ 4-5 หมื่นไปจนเกษียณเนี่ยเขาจะมองกันที่ประมาณเกือบ20ล้านโอ้20ล้านเลยคือเป็นตัวเลขเมจิกนัมเบอร์ส่วนใหญ่ท้าทายมากเลยนะแต่ว่าการจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยจะไปได้ไม่เท่ากันสมมุติบอกว่าคุณลงทุนได้เก่งมากๆเลยผลตอบแทนได้ปีละ 20% ครับ 20% เนี่ยนะครับจะใช้เวลานะครับเพียงแค่ประมาณสัก6ปีเอา72หารก็ได้แค่ประมาณไม่ใช่6ปีใช้เวลาแค่ 3.6 ปี 3-4 ปีเนี่ยเงินจะโตเป็น1เท่าตัวแล้วสมมุติว่าใช่ถ้าสมมุติว่าทำผลตอบแทนได้สัก 10% ต่อปีคุณจะใช้เวลา7ปีเงินคุณจะโตเท่านึงแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติคุณมีเงินลงทุน 100,000 บาทลงทุนวันนี้ครับสมมุติว่าคุณอายุ30ตอนอายุ40มันจะโตเป็น 200,000ตอนอายุ50มันจะโตเป็น 400,000 ตอนอายุ60มันจะโตเป็น 800,000 เห็นไหมครับว่า8เท่าตัวอันนี้ผลตอบแทน 10% นะไม่ได้มากจนเกินไปเหมือนกันถ้าเกิดอย่างแผนการลงทุนของฟีโนเมนาที่เป็นพอร์ตการลงทุนแบบลงไประยะยาวนะครับบอกว่าความเสี่ยงแบบกลางๆเราตั้งเป้าผลการดำเนินการอยู่ที่สักประมาณ 8% ต่อปีอันนั้นก็จะใช้เวลา9ปีในการที่เงินจะโต1เท่าตัวนะครับนี่แหละครับคือกลไกว่าพอ9ปีโต1เท่า18ปีก็โต9ปีจาก100,000ไปเป็น 200,000 ครับ18ปีก็เป็น 400,000 18 + 9 27ปีก็เป็น 800,000 เนี่ยระยะเวลาเกษียณพอดีเงินจะโตขึ้น 100,000 ใช่เงินโตขึ้น8เท่าตัวเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือพอคนรู้เรื่องการลงทุนตอนนี้คุณก็ควรจะเริ่มลงทุนกันเลยนะครับแล้วปล่อยให้กลไกของการลงทุนเนี่ยมันทวีคูณไปนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันมากไปกว่านั้นความสนใจเรื่องการลงทุนของคนตอนนี้สูงมากๆยิ่งเขามาศึกษาเยอะได้รับความรู้เยอะขึ้นเนี่ยเขาก็ยิ่งมีผลตอบแทนที่มีแนวโน้มจะดีขึ้น อย่างเช่นในช่วงปีที่ผ่านมาหรือปี2ปีที่ผ่านมาทุกคนจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจเรามันโตน้อยกว่าเขานะครับอย่างปีนี้โควิดเขาฟื้นกันเศรษฐกิจโลกโต 5-7% ของไทยเขายังบอก 3% ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเศรษฐกิจไทยถึงไม่โตแบบฟื้นได้เหมือนอเมริกาฟื้นได้เหมือนกับเกาหลีก็เพราะว่าตอนนี้มันไปโตที่ไหนเขาไปโตกันที่อย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยไปโตกันที่ไหนไปโตกันที่เทคโนโลยีโตกันที่วิดีโอคอลโตกันที่ไรท์เทลลิ่งแกร็บฟู้ดแพนด้าโกเจ็กไปทั้งหลายแต่ว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยบริษัทที่ทำตรงนั้นเยอะๆมันไม่ค่อยมีมันก็เลยไปโตในเซกเมนต์อื่นบ้านเราจะพึ่งท่องเที่ยวซะเยอะว่าอย่างนั้นถูกต้องแต่พอคนศึกษาหาข้อมูลการลงทุนเยอะเดี๋ยวนี้นะครับคนไทยเชื่อไหมครับคุณตั๊กไปลงทุนในธีมด้านเกี่ยวกับไม่ว่าจะธีมเรื่อง e-commerce ธีมเรื่อง e-sport เนาะที่เขาบอก e-sport ตอนนี้โอ้โหมันเป็นธุรกิจมีเดียที่ใหญ่มากที่สุดอันหนึ่งของโลกไปลงธีมเรื่องของการรักษาระยะไกล health tech ต่างๆไปจนถึงการอะไรนะจีโนมิกการตัดต่อพันธุกรรมพอไบเดนขึ้นมาบอกว่าพลังงานทางเลือกมาคนไทยก็ไปลงทุนพลังงานทางเลือกเห็นไหมครับว่าพอเขายิ่งมีความรู้เยอะโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นก็ยิ่งมีเนาะจะเห็นว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยนักลงทุนที่เรามีสเตตข้อมูลอยู่นะครับปัจจุบันเราก็มีนักลงทุนอยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับที่เปิดบัญชีลงทุนไปแล้วหลายหมื่นคนหลายหมื่นชีวิตนะครับก็เห็นเลยว่าปีที่แล้วบางคนเนี่ยผลตอบแทนสูงมากๆเหมือนกันขึ้นไปถึงเอาตัวเลขจริงเนี่ยบางคนขึ้นไปแถวๆหลัก 50% ในปีเดียวก็มีทั้งที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ค่อยไปไหนเลยนะ
ถ้าเกิดว่ายังมีความเชื่อกับตลาดหุ้นไทยเพียงอย่างเดียวอยู่ไม่เปิดโลกใช่ครับเราจะเสียโอกาสเลยมั้ยครับใช่ครับใช่ครับคือถามว่าทำไมเขาไปได้ถึงขนาดตรงนั้นเพราะว่าอย่างแรกเขาอาจจะอายุยังน้อยศึกษาหาความรู้เยอะและเขาเชื่อแล้วเขารู้สึกว่าไอ้ธีมของการเติบโตธีมของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มันมาแน่ๆแล้วเขารู้สึกเชื่อเขาก็เวทใส่เวทการลงทุนไปในสัดส่วนที่เยอะนะครับแล้วก็เลยทำให้บางทีอาจจะเป็นพอร์ตที่ความเสี่ยงสูงเป็นหุ้นล้วนๆแต่ไม่ใช่หุ้นล้วนๆอย่างเดียวคือถ้าเป็นหุ้นล้วนๆเมื่อก่อนก็เป็นหุ้นไทยซะเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาแบบเลือกไปเลยว่าอะไรที่เขาเชื่อว่ามันเติบโตนะครับก็อย่างไรก็ตามนะผมว่าไอ้อย่างปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่ไม่ปกติจริงๆเพราะว่าการมาของโควิด-19 อ่ะมันทำให้เกิดไอ้ที่เขาเรียกว่า K-shape อ่ะ K-shape คือไอ้ตัวที่รุ่งก็รุ่งไปเลยตัวที่ริ่งนะรุ่งริ่งนะตัวที่ลงก็ลงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จับขาขึ้นของ K เจอก็เป็นผู้ชนะคนที่จับขาลงไปโดนขาลงก็เป็นผู้แพ้ไปแต่ในระยะยาวเราอาจจะไม่ต้องไปหวังนะว่าจะโอ้โหจะได้ปีนึงแบบ 40-50% เหมือนปีที่แล้วจริงๆลงทุนน่ะทำให้ได้สัก7-8% ต่อปีอย่างที่ผมบอกอะครับระยะยาวเมื่อกี้ก็โตขึ้นได้ตั้ง8เท่าตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคล็ดลับมากกว่าทางเราฟิโนเมนาเราถึงเชื่อสโลแกนที่ตั้งแต่วันแรกนะแท็กไลน์บริษัท Unlock Your Investment Potential ก็เลยยังไม่เปลี่ยนแปลงเราอยากจะปลดล็อกศักยภาพความการลงทุนให้กับคนไทยยิ่งคุณรู้เยอะๆโอกาสผลตอบแทนก็เยอะโอกาสสำเร็จก็เยอะขึ้นแล้วก็ค่อยๆโตไปด้วยกันนะครับโอเคทีนี้สุดท้ายอยากให้คุณแจ็คทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงว่าคือแน่นอนว่าคนไทยที่มีความตื่นรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการลงทุนเนี่ยมีเยอะขึ้นมากๆจริงๆในปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดมองในเชิงภาพรวมทั้งประเทศครับเปรียบเทียบจากเรื่องบัญชีก็ได้เงินฝากมีเงินหลัก80ล้านบัญชีครับแต่บัญชีการลงทุนยังมีหลัก3-4ล้านเองครับตรงนี้เองเนี่ยสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาลงทุนอาจจะเป็นเรื่องของความกลัวในการลงทุนใช่ครับตรงนี้ถ้าเกิดเราจะสื่อถึงกลุ่มบุคคลที่ตอนนี้อาจจะยังมีความกล้ากลัวอยู่หรือว่าอาจจะยังรอตัดสินใจอยู่สําหรับการหาโอกาสทําให้เงินมันโตขึ้นตรงนี้เองในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เราจะสื่อยังไงครับครับก็อย่างแรกเลยนะถ้ายังฝากธนาคารอยู่ใช้กฎ72เหมือนเดิมสมมุติผลตอบแทนดอกเบี้ยได้ 1% คุณต้องใช้เวลา72ปีเงินถึงจะโตเท่านึงมันคุณฝาก 100,000 บาทเดียวกันที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะจะเป็น 200,000 นะไม่ต้องไปเป็น 800,000 นะคุณใช้เวลา72ปีนั่นแหละครับปัญหาใหญ่ของคนไทยเนาะที่บอกว่าจะเกษียณแล้วไม่มีเงินใช้เชื่อมั้ยครับว่าตัวเลขนี้สูงเป็นหลัก10ล้านคนหมายความว่าอีก15-20 ปีข้างหน้าตอนที่ผมออกมาตั้งบริษัทเนี่ยคืออีก20ปีข้างหน้าตอนนี้มันเหลือ15ปีแล้วอีก15ปีคนไทย60กว่าล้านเนี่ยเป็นคนเกษียณประมาณเกือบ20ล้านประมาณ10กว่าล้านเนี่ยไม่มีเงินใช้น่ากลัวมากเลยนะครับแล้วไม่มีเงินใช้สวัสดิการก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแค่ตัดสินใจลงทุนกันตั้งแต่วันนี้นะพอดีเคยทำรีเสิร์ชเรื่องนี้ร่วมกับทางจุฬาทางสำนักงานกกต.เชื่อไหมครับว่าจะมีคนไทยแบบ5ล้านถึง10ล้านคนเพียงแค่เริ่มลงทุนวันนี้ไม่ต้องเสี่ยงสูงมากนะครับจะสามารถเกษียณแล้วดูแลตัวเองได้สามารถอาจจะไม่ถึงขนาด financial wellness ได้ทุกอย่างที่ต้องการนะแต่ก็อย่างน้อยก็พอเพียงอยู่แล้วไม่ลำบากนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ผมว่าตอนนี้กระแสมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเองเนี่ยเขาจะมีแบบอย่างในแอปของเป๋าตังอย่างเงี้ยจะมีพันธบัตรสบม.เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้พันธบัตร 60,000 ล้านบาทขายแป๊บเดียวหมดคนกดเข้าไปทางวอลเล็ตนะครับคนอยากจะไปลงทุนอย่างกองทุนเนี่ยก็มีฟีโนเมนาเป็นหนึ่งในนั้นก็มีหลายๆที่เนาะที่ทำกันแล้วเห็นได้เลยว่าจำนวนนักลงทุนเนี่ยตอนนี้ไหลบ่าเข้ามาลงทุนแบบเยอะมากๆนะครับบางคนเพิ่มเติมความรู้ตัวเองมากขึ้นไปอีกบางคนไปลงหุ้นต่างประเทศก็มีนะครับก็แล้วแต่ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ยิ่งคุณรู้เยอะผลตอบแทนยิ่งเยอะก็จะยิ่งสำเร็จเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือไปหาความรู้เข้ามาเยอะๆแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำอันสุดท้ายนี่ก็สำคัญหลายๆคนนะกล้าๆกลัวๆผมบอกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใช่คือคุณไม่ได้เริ่มทำสักทีแล้วเวลามันก็เดินไปแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็มาเสียใจตอนอายุเยอะๆว่าทำไมตอนนั้นเราถึงไม่เริ่มลงมือทำสักทีนะครับก็เนี่ยแหละครับก็เชื่อว่ารายการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจุดประกายหลายๆคนว่าเราต้องเริ่มทำแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสของทั้งสังคมเลยที่เริ่มลงทุนกันอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เบาๆกับลอตเตอรี่หวยนะวันที่1วันที่16ลงนะครับแล้วก็หันมาลงทุนกันให้มากขึ้นนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนที่เรารักพ่อแม่จะได้เลี้ยงเขาได้มีลูกก็เลี้ยงเขาได้ส่งเขาเรียนจบโตได้สุดท้ายคือเลี้ยงตัวเองด้วยตอนเราอายุเยอะ 60-70 นะถูกต้องครับจะรอ72ปีก็ไม่ไหวใช่ครับถ้าไปคิดได้ตอนอายุ60เนี่ยบอกได้เลยว่าสายไปแล้วแน่นอนคิดได้แล้วเริ่มทันที
ไม่อย่างนั้นอาจสายเกินไปนะครับสำหรับการวางแผนเกษียณวิธีการออมเงินให้งอกเงยมีมากมายหลากหลายแนวทางนะครับดังนั้นมันนี่ทิปวันนี้จะมาแนะนำแนวทาง5หลักการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้มากขึ้นลืมการฝากออมทรัพย์ไปซะนะครับขอบคุณที่ติดตามทีมเอ็นช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้านล่างนี้เรายังมีคอนเทนต์วิดีโอดีๆให้ติดตามรับชมอีกมากมายนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดูรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ทาง Team N Live และก็มีช่องทางการรับชมช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับผ่านการกดคลิกลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ